คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการฎีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์ follow หรือว่ากดติดตามนะครับแล้วแต่ว่ารับชมหรือรับฟังทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นและก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งอย่างที่พวกเราทราบๆกันในสังคมทุกวันนี้นะครับเราก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยการที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันก็มีสาธารณูปโภคส่วนกลางหรือบริการส่วนกลางเนี่ยที่ต้องจัดทำซึ่งก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยมีความจำเป็นต้องเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเนี่ยจากลูกบ้านหรือว่าเจ้าของที่ดินในโครงการนะครับแต่ว่าหลายครั้งก็จะเจอปัญหาที่อาจจะมีการไม่ชำระบ้างหรือว่าชำระล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เป็นปัญหาแล้วก็จะเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเนี่ยมาคอยกระตุ้นแล้วก็กำกับการชำระค่าส่วนกลางตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับได้คิดค่าปรับจากค่าส่วนกลางที่ค้างชำระแล้วนะครับจะยังมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยผิดนัดจากไอ้ต้นเงินค่าส่วนกลางตรงนี้หรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีชื่อนายแดงแล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าของที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรในโครงการแห่งหนึ่งนะครับเดิมทีเนี่ยนายแดงก็ชำระค่าส่วนกลางเนี่ยตรงตามกำหนดนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเนื่องจากว่าไม่พอใจการบริหารงานของผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับเสนออะไรไปก็ไม่ยอมทำตามนะครับตอนหลังเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนายแดงก็เลยหยุดที่จะชำระค่าส่วนกลางที่ว่านะครับพอค่าส่วนกลางมันค้างมากขึ้นนะครับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็เลยมาฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นมานะครับโดยฟ้องเรียกค่าส่วนกลางที่ค้างชำระเนี่ย 100,000 บาทนะครับแล้วก็มีค่าปรับนะครับอีก 10,000 บาทนะครับโดยคิดเป็นร้อยละ10ของค่าส่วนกลางที่ค้างชำระแล้วก็เรียกดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดอีกร้อยละ5ต่อปีนะครับจากค่าส่วนกลางที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเสร็จก็เป็นคดีความขึ้นมานะครับสำหรับปัญหาในคดีเรื่องนี้นะครับในส่วนของค่าส่วนกลางที่ค้างก็คงจะไม่มีปัญหามากนักเพราะว่าเมื่อมีหนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างก็ต้องชำระถูกไหมฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาคงอยู่ในเรื่องของค่าปรับกับดอกเบี้ยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนายแดงที่เป็นจำเลยก็ต่อสู้ว่าเนื่องจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับได้มีการเรียกร้องค่าปรับร้อยละ10แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเรียกดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ5ต่อปีนะครับจากต้นเงินค่าส่วนกลางตรงนี้ก็เหมือนเป็นการคิดซ้ำซ้อนในยอดต้นเงินอันเดียวกันนะครับก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ในการเรียกซ้ำซ้อนกันอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับอย่างที่เราพูดคุยกันในตอนต้นก็คือว่าเรื่องของค่าส่วนกลางตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นความจำเป็นในการที่ทำให้หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยสามารถที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางและก็การให้บริการต่างๆแก่ลูกบ้านได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเงินนะครับขาดเงินก็เหมือนขาดใจถูกไหมครับก็เลยมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าส่วนกลางตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีการไม่ชำระค่าส่วนกลางขึ้นมาก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหากับนิติบุคคลนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543นะครับก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา50วรรค1นะครับว่าถ้ามีการชำระค่าส่วนกลางตัวนี้ล่าช้านะครับคนที่ชำระค่าส่วนกลางล่าช้าเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับนะครับตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดนะครับซึ่งมาตรการตรงนี้นะครับก็เป็นการที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างวินัยให้กับเจ้าของที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในการที่จะทำให้มีการชำระหนี้เนี่ยตรงตามกำหนดนะครับเพื่อที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ว่านะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับพอเรามาดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของนายแดงกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับการที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยคิดค่าปรับจากนายแดงนะครับก็เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่กำหนดไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีการชำระค่าส่วนกลางล่าช้าเนี่ย
ก็ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ10ของจำนวนเงินที่ค้างนะครับซึ่งพอสังเกตดูการคิดค่าปรับตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตามระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเนี่ยเป็นการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ10ก็จริงนะครับแต่คิดเป็นยอดรวมครั้งเดียวนะครับไม่ได้คิดเป็นระยะเวลาตามรายปีนะครับว่าร้อยละ10ที่ว่าเนี่ยคิดตั้งแต่วันที่ค้างชำระไปจนกว่าที่นายแดงจะชำระเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างจากการคิดดอกเบี้ยผิดนัดนะครับซึ่งในเรื่องของดอกเบี้ยผิดนัดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224นะครับในเรื่องของหนี้เงินอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นส่วนที่ต่างกันเพราะว่าลักษณะของดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา224เนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นค่าสินทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้นะครับจากการที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามเวลาเพราะโดยปกติของหนี้เงินเนี่ยที่เราทราบกันนะครับว่าพอชำระหนี้มาแล้วเนี่ยพอเป็นเงินเป็นทองถูกไหมฮะตัวเจ้าหนี้เนี่ยก็ย่อมสามารถที่จะเอาเงินที่ว่าเนี่ยไปทำประโยชน์ไปทำให้ออกดอกออกผลที่ว่าเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่มันไม่มีการชำระหนี้เนี่ยก็ย่อมทำให้เจ้าหนี้เนี่ยขาดโอกาสที่จะเอาเงินที่ว่าเนี่ยไปก่อให้เกิดผลประโยชน์เรียกได้ว่าไปต่อเงินนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้กฎหมายกำหนดเรื่องของดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา224เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อค่าปรับตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินที่เราคุยกันนะครับมันคิดเป็นแค่ยอดเงินก้อนเดียวนะครับมันก็เลยมีความแตกต่างจากดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา224ที่มีการคิดตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ค้างจนกว่าชำระเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นการคิดเงิน2ก้อนเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ใช่ส่วนที่มีความซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะค่าปรับตามระเบียบเป็นเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นสร้างวินัยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะคิดค่าปรับไปแล้วนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คงพอจะบอกแล้วก็สรุปได้นะครับว่าถ้าหมู่บ้านจะเจ้าของที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยครับไม่ชำระค่าส่วนกลางตามกำหนดเวลาเนี่ยนะครับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็มีสิทธิ์คิดค่าปรับได้นะครับตามที่พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพ.ศ. 243กำหนดนะครับและยังอาจเรียกใช้ชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้อีกนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224นะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่6068/2564นะครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด Subscribe หรือติดตามไว้นะครับจะรับแจ้งเมื่อมี EP ใหม่ๆตามเสนอนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์